สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้วันที่20นะครับเดือนพฤศจิกายน2557นะครับที่ประเทศไทยนะครับคือเลยเป็นช่วงเวลาตีหนึ่งนะครับแต่ว่าขณะที่ผมพูดอยู่นี้เป็นเวลาประมาณตอนเช้าตอนสายๆนะครับของวันที่19อยู่เลยนะครับที่อเมริกาสิ่งที่ทำให้ผมตื่นตันมากในช่วงเช้านี้ก็คือได้รับทราบข่าวการเคลื่อนไหวของน้องๆนักศึกษาที่จังหวัดขอนแก่นกับกลุ่มดาวดินพอได้มาฟังสกู๊ปที่เกี่ยวกับความเป็นมาแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่น้องๆกลุ่มนี้เขาได้ทำนั้นก็ทำให้เป็นการยืนยันสิ่งที่ผมเคยเชื่อมาตลอดก็คือผมเชื่อมั่นในพลังของคนที่มีจิตสำนึกในการต่อสู้กับสิ่งที่เป็นอธรรมสังคมไทยไม่สิ้นคนดีนะครับจริงๆแล้วถ้าพี่น้องดูให้ดีนั้นแม้กระทั่งกลุ่มพันธมิตรเองนะครับยกเว้นกลุ่มที่ถูกหลอกล่อให้ต้องไปหลงเชื่อในขบวนการของคนที่จะทำในสิ่งที่มันไม่ดีนะครับคนเหล่านี้จริงๆแล้วจำนวนมากเป็นบุคคลที่รักชาติเป็นบุคคลที่เกลียดการคดโกงบ้านเมืองนะครับแล้วก็อยากจะให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองมีความสุขนะครับแต่ว่านะครับทิศทางการต่อสู้นั้นมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับไปแล้วมันจะนำไปสู่เผด็จการเห็นกงจักรเป็นดอกบัวหรือจริงๆแล้วจะเป็นการนำประเทศชาติไปสู่ทางสว่างถูกต้องตามหลักตามเกณฑ์นะครับอันนี้ก็นะครับเป็นเรื่องที่สังคมก็ได้รับการพิสูจน์มาเรื่อยๆแล้วก็คนตัวบุคคลที่เข้าร่วมในกระบวนการต่างๆก็จะเกิดการเรียนรู้นะครับแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าตระหนักได้ว่านะครับสิ่งที่ทํานั้นถูกต้องหรือไม่อย่างไรเพราะผลของสิ่งที่ทํานะครับมันก็จะหนีไม่พ้นนะฮะไปจากพวกเราที่อยู่ประเทศไทยร่วมกันหรือเป็นคนไทยร่วมกันผมเชื่อมั่นเสมอว่ามีคนดีอยู่เยอะนะครับไม่งั้นสังคมอยู่ไม่ได้แล้วก็มีผู้กล้านะครับถึงแม้จะเป็นส่วนน้อยนั้นอยู่ในทุกกลุ่มชนคนไทยวันนี้พัฒนามาไกลแล้วนะครับพัฒนามาถึงจุดที่เขาสามารถที่จะรับรู้แล้วก็ประสานเรื่องราวต่างๆได้การเรียนรู้ตรงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในกลุ่มคนชั้นสูงคนผู้ดีนะครับผู้ลากมากดีคนชนชั้นกลางที่มีฐานะการเงินแต่มันได้กระจายไปทั่วประเทศและการเรียนรู้สมัยนี้มันไม่ได้จำเป็นที่จะต้องนะครับไปติดหงักอยู่กับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อนะครับคุณสามารถเป็นดาวมหาวิทยาลัยนะครับแล้วคุณก็มีความสุขอยู่ในสังคมหรูๆในเมืองเป็นคนส่วนน้อยไม่กี่คนแต่ขณะเดียวกันนั้นมันก็มีดาวดินเกิดขึ้นนะครับชื่อของผมเพียงดินเนี่ยจริงๆก็คือคอนเซปต์คล้ายๆน้องๆดาวดินนะครับเราจะบินไปไกลที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยข้ามน้ำข้ามทะเลไปอยู่สังคมจนเห็นมาหมดละนะครับความศรัทธาที่เราเคยมีให้ความเกรงกริ่งในความยิ่งใหญ่ของคนทั่วโลกคนนั้นคนนี้คนนะไม่ว่าใครก็แล้วแต่มันก็ลดลงมาเหลือความจริงที่ว่ามนุษย์เรามันเท่ากันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันนะครับแล้วสังคมที่มันใสบริสุทธิ์นั้นควรจะเป็นสังคมที่มนุษย์ทุกคนนั้นเห็นถึงความเท่าเทียมกันของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เห็นถึงสิทธิและเสรีภาพของเพื่อนร่วมโลกนะครับในอันที่จะเพื่อนร่วมโลกนะครับในอันที่จะได้รับความสุขแสวงหาความสุขได้รับความเป็นธรรมนะครับอยู่ในโลกใบนี้นะครับได้รับสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนควรจะมีเท่าเทียมกันนั่นต่างหากควรจะเป็นโลกที่เราสร้างไม่ใช่โลกที่เต็มไปด้วยการแบ่งแยกโลกที่เต็มไปด้วยการเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงนะครับสันดานมนุษย์นั้นที่สุดแล้วจะต้องลุกขึ้นมาสู้แล้วถ้าสังคมส่วนใหญ่ไม่กล้าลุกซึ่งมันเป็นธรรมชาติทุกสังคมก็จะมีผู้กล้าเกิดขึ้นเสมอนะครับผมยืนยันแล้วก็มั่นใจว่าเราจะได้เห็นความกล้านั้นถูกจุดประกายออกไปแล้ววันหนึ่งสังคมไทยก็จะถูกเปลี่ยนแปลงโดยผู้กล้าทั้งหลายวันนี้ขอให้กำลังใจน้องๆนักศึกษาทุกกลุ่มนะครับทั่วประเทศไทยนะครับท่านเป็นความหวังครับ
อนาคตของประเทศไทยที่คนอายุ60 70 80หรือ90อ้างว่าหวังดีกับประเทศชาติอ้างว่ารู้ดีนั้นนะครับพวกเขาเป็นคนที่ตกยุคตกสมัยนะครับทำบ้านเมืองเสียหายมาเยอะแยะแล้วเขาคิดว่าวิธีการที่เขาทำนั้นคือวิธีการที่ดีที่สุดแล้วนะครับไม่ใช่ครับวันนี้อนาคตของประเทศชาติจะต้องอยู่ในมือของเยาวชนนะครับน้องน้องนิสิตนักศึกษาจะเป็นคนที่รับไม้นะครับถือไม้ร่วมกันถ้าเป็นการวิ่งผลัด4คูณร้อยนั้นนะครับบรรดาคนรุ่นอาวุโส14ตุลา6ตุลาแล้วก็มารุ่นกลางๆอย่างผมเนี่ยนะครับก็วิ่งกันมาระยะหนึ่งแล้วถึงจังหวะที่จะต้องเข้าเส้นชัยนั้นเราคงจะต้องจูงมือกันทั้งเด็กๆนะเยาวชนแล้วก็พี่น้องคนไทยทุกหมู่ทุกเหล่านะครับเดินเข้าสู่เส้นชัยร่วมกันแต่ณจุดนี้นะครับเราจำเป็นจะต้องเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราเรียกร้องนั้นเป็นสิ่งถูกต้องเราต้องมีความกล้าแล้วเราต้องร่วมไม้ร่วมมือกันแล้วที่สำคัญที่สุดนะครับ แม้เกิดสกรีนเซฟเวอร์มันออกมาขัดทุกๆ2นาทีที่สำคัญที่สุดนั้นนะครับเราจะต้องมั่นใจว่าเราจะนำประเทศชาติไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เป็นประเทศที่เป็นอารยะนะครับพ้นจากวงจรอุบาทและก็กลไกของระบอบเผด็จการที่ครอบงำประเทศอยู่นะครับขอปิดท้ายด้วยการนำเอาสกู๊ปพิเศษเกี่ยวกับที่มาที่ไปของน้องๆดาวดินและขอให้หวังว่านะครับหวังว่าดาวดินนะครับโมเดลจะกลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วทุกๆมหาวิทยาลัยและในวันที่ประชาชนลุกขึ้นมาชิงชัยจากพวกเผด็จการนั้นน้องๆนักศึกษาจะยืนเคียงข้างเพื่อรับไม้ต่อหลังจากที่เราเข้าเส้นชัยแล้วนะครับร่วมกันนะครับแล้วโอกาสหน้านะครับก็หวังว่าจะได้เห็นข่าวดีๆอย่างนี้อีกเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปรู้จักน้องๆดาวดินกันครับเคยต่อสู้เคียงข้างประชาชนเมื่อ40กว่าปีก่อนหายไปไหนจริงหรือไม่ที่มหาวิทยาลัยที่เคยเป็นสถานที่บ่มเพาะอุดมการณ์กลายเป็นเพียงโรงงานผลิตคนหนุ่มสาวเพื่อเข้าสู่ระบบทุนนิยมที่มองไม่เห็นความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์หรือว่านี่คือยุคมืดของปัญญาชนไทยแต่ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงบทบาทของนักศึกษาในยุคปัจจุบันภาพของนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่กำลังนั่งคุกเข่าอ้อนวอนท่ามกลางสายฝนใช้ตัวเองเป็นรั้วมนุษย์ประจันหน้ากับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อปกป้องชาวบ้านที่กำลังถูกความอยุติธรรมข่มเหงรังแกได้กลายมาเป็นดั่งแสงดาวดวงเล็กๆที่ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าในคืนอันมืดมนพวกเราจะมาบอกกับสังคมให้รับรู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่มันเกิดอะไรขึ้นว่าภูเขามันหายไปแค่ไหนแล้วชีวิตคนมันหายไปแค่ไหนแล้วคุณสนใจแค่ตัวเลขแค่นี้แม้จะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเอาชนะทุนที่มีทั้งเงินและอำนาจรัฐในมือแต่ปัญญาชนคนหนุ่มสาวในนามกลุ่มดาวดินที่เกิดจากการรวมกลุ่มกันของนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์รุ่นที่1มหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อ8ปีก่อนก็ไม่ลังเลที่จะยืนหยัดต่อสู้เคียงข้างประชาชนผู้ทุกข์ยากพี่น้องเอ้ยที่ดินเป็นของใครแม่น้ำเป็นของใครภูเขาเป็นของใครชีวิตเป็นของใครสำหรับนักกฎหมายเองเนี่ยพวกเราเคยถูกสอนว่ากฎหมายคือความยุติธรรมมาโดยตลอดแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยกฎหมายไม่ใช่ความยุติธรรมมันเป็นเครื่องมือสําหรับที่เขาบอกว่าชนชั้นใดออกกฎหมายก็เพื่อชนชั้นนั้นเราคิดว่ากฎหมายตัวนี้มันไม่มีความเป็นธรรมกับชาวบ้านเลยในการเป็นนักศึกษาเนี่ยมันมีชีวิตที่อิสระเสรีความเป็นนักศึกษามันมีพลังอันบริสุทธิ์ถ้า4ปีนี้เราใช้ชีวิตแค่เรียนเพื่อจบแล้วก็หางานทําเพื่อตัวเองเนี่ยมันก็คิดแค่ของตัวเองส่วนสําหรับพวกเราคิดว่าใน4ปีนี้เนี่ยที่เรามีโอกาสได้เรียนเนี่ยมีโอกาสมากกว่าคนอื่นเขาเนี่ยเราควรทำอะไรเพื่อตอบแทนกับสังคมเราควรนำสิ่งที่เราสามารถช่วยเหลือได้เนี่ยลงไปช่วยแล้วมันจะเห็น
ความเป็นจริงของสังคมว่าในสังคมเกิดอะไรขึ้นจากการเรียนเฉพาะในรั้วมหาวิทยาลัยกลุ่มดาวดินพาตัวเองออกนอกกรอบสู่การเรียนรู้ถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นบนแผ่นดิน8ปีที่ผ่านมากลุ่มดาวดินเดินเข้าไปทำงานกับชาวบ้านที่กำลังประสบปัญหาในหลายชุมชนในภาคอีสานเช่นการคัดค้านเหมืองแร่โพแทสในอุดรธานีคัดค้านการสร้างโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นศึกษาปัญหาการสร้างโรงไฟฟ้าในจังหวัดกาฬสินธุ์และสร้างความเข้มแข็งในการปกป้องสิทธิชุมชนที่ถูกละเมิดจากกิจการเหมืองแร่ทองคำจังหวัดเลยเพื่อไปให้ความรู้ด้านกฎหมายสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนพึงมีภายใต้รัฐธรรมนูญด้วยท่าทีที่เห็นความทุกข์ร้อนของชาวบ้านเป็นเสมือนกับความทุกข์ร้อนของพี่น้องญาติมิตรของตนเองรัฐธรรมนูญไทยปี2550เนี่ยได้บรรจุเรื่องสิทธิชุมชนเข้าไปนะบรรจุว่าชุมชนเนี่ยที่รวมกันอยู่เนี่ยมีสิทธิจัดการทรัพยากรมีสิทธิปกป้องบำรุงรักษาทรัพยากรนะครับนี่คือมาตรา66ที่บัญญัติไว้นะครับแม้บางครั้งการต่อสู้เคียงข้างกับชาวบ้านจะทำให้พวกเขาเคยถูกจับในข้อหาขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือถูกมองว่าเป็นแกะดำเป็นนักศึกษาหัวรุนแรงในหมู่นักศึกษาด้วยกันแต่นั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้ความเชื่อความศรัทธาของพวกเขาสั่นคลอนตรงกันข้ามกลับยิ่งฮึกเหิมห้าวหาญที่จะทำในสิ่งที่คนรุ่นเดียวกันน้อยคนนักจะสนใจนิยามคำว่าดาวดินก็คือบนท้องฟ้าเรามองดาวมันจะสวยเด่นสง่าแต่ความเป็นจริงเนี่ยดาวที่เราว่าสวยเนี่ยมันก็คือดินแล้วสำหรับนักศึกษาเองเนี่ยที่เราเป็นดาวทั้งหลายเนี่ยที่คุณมีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้เป็นคนที่มีโอกาสได้เรียนมีโอกาสได้ศึกษาเนี่ยแต่คุณกลับไปเชื่อชูอยู่บนหอคอยอยู่บนดาวบนฟ้าแต่ดาวของคุณเนี่ยไม่มาส่องแสงสว่างให้กับชุมชนพวกเราก็เลยเป็นกลุ่มนักศึกษาที่ลงชุมชนลงดินสิ่งที่เราต้องการความฝันร่วมกันก็คืออยากเปลี่ยนแปลงสังคมให้มันสวยงามวันนี้อยากเปลี่ยนแปลงให้ดาวเท่ากับดินความฝันเหล่านี้มันจะทำให้ทุกคนเนี่ยได้มาอยู่ร่วมกันการกระทำทุกอย่างเนี่ยแต่ละคนที่ทำเนี่ยก็ทำไปสู่ความฝันร่วมที่เราอยากได้สังคมที่สวยงามเท่าเทียมกลุ่มดาวดินจึงเป็นดวงดาวที่ไม่เลือกที่จะส่องสว่างอยู่แต่บนฟากฟ้าหากแต่เลือกที่จะส่องสว่างกลางผืนดินเพื่อที่จะนำทางผู้คนที่กำลังสิ้นหวังในดินแดนที่ราบสูงให้ก้าวพ้นไปจากความมืดมนของความอยุติธรรมและเป็นแสงดาวดวงเล็กๆที่กำลังบอกกับสังคมให้รู้ว่าพลังอันบริสุทธิ์ของนักศึกษากำลังส่องสว่างขึ้นอีกครั้งกลุ่มดาวดินดาวนำทางที่อยู่เคียงข้างคนทุกยาก